ไปเราก็น่าจะไปคุยกับคุณวัดเกี่ยวกับการเลือกวงดนตรีหรือแนวดนตรีที่ Parking Toy นะฮะว่าเขาเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเอาวงไหนประเภทไหนมาเล่นบ้างนะฮะเราไปคุยดูครับทางของเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมฟังแล้วก็คิดว่ามันเป็นเพลงที่มีคนหลายๆคนชอบอยู่เนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเล่นเพลงเหมือนกันที่อื่นๆนะครับซึ่งมันก็มีเล่นกันเหมือนๆกันหลายๆที่อยู่แล้วใช่ไหมเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรานำเสนอทางเลือกของดนตรีอีกแบบนึงน่าจะดีกว่าไหมใช่ไหมมันจะได้มีที่ให้นักดนตรีที่เขาอยากเล่นในทิศทางเหล่านั้นได้เล่นนะครับดนตรีที่เลือกมาวงที่เลือกมานี่คือเป็นวงที่เราชอบเป็นวงที่ดนตรีที่แนวที่เราชอบใช่ครับคือมันไม่อย่าเรียกบางครั้งมันก็ไม่ได้ถึงกับชอบมากที่สุดนะแต่คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นวงที่ผมชอบแต่ว่าเราจะเลือกด้วยกันเราจะคุยกับนักดนตรีที่มาออดิชั่นหรือวงหรือเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยครับนักดนตรีพี่ๆน้องๆรู้จักกันว่าเราอยากเล่นแนวไหนเหรอเราอยากเล่นแนวนี้หรือเปล่าใช่ไหมเราลองทำดูกันไหมเนี่ยคืออย่างนั้นมันก็มีที่ที่ให้เขาได้เล่นแบบนั้นนะเพราะปกติเวลาที่ไปเล่นที่อื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจตลาดส่วนใหญ่ใช่ไหมเพลงออฟเพลงอะไรไปโมงไว้7วัน17โมงวันละ6วันละ3โมงถึง4โมงครับแล้ววงนึงก็เล่นวันเดียวอย่างเงี้ยหรอไม่ครับบางวงก็เล่นวันเดียวก็2วัน3วัน4วันโอ้โหตั้ง17วงใช่มั้ยฮะ17วง17แนว17แบบเลือกกันไม่ถูกทีเดียวแต่ว่าวงที่เราตั้งใจที่จะมาดูในวันนี้เนี่ยเป็นวงที่แปลกกว่าวงอื่นๆทั่วไปไม่ใช่ร็อกซะทีเดียวไม่ใช่แจ๊สทีเดียวเป็นวงร็อกบิลลี่นะฮะชื่อวง Trick or Treat ลองมาคุยกับคุณวัดเกี่ยวกับวงนี้หน่อยครับแล้วพูดถึงวงนี้หน่อย Trick or Treat วันนี้ที่เรามาชมมาแจมกันวันนี้นะ Trick or Treat เนี่ยเป็นวงที่เริ่มจากน้องนักร้องเนี่ยฮะน้องนักร้องเนี่ยเคยเล่นที่ร้านเนี่ยมา8ปีที่แล้วแต่ว่าเล่นอีกแบบหนึ่งนะเสร็จแล้วพอมาถึงวันนึงเนี่ยวงมีปัญหาก็เลิกแยกย้ายกันไปใช่ไหมครับพอแยกย้ายกันไปเสร็จแล้วเขาก็เลยพักไป2ปีฮะประมาณ2ปีก็คุยกันน้องก็บอกเลยเขาอยากทำไซโคบิลลี่อยากเล่นล็อกบิลลี่ใช่ก็ชวนกันคนนู้นคนนี้มาน้องจริงเมื่อก่อนก็เคยทำอัลบั้มกับแกรมมี่เนาะวงสคาร์เบอรี่อ๋อสคาร์เบอรี่ใช่สคาร์เบอรี่แล้วก็เนี่ยฮะพอทำแล้วก็เริ่มจริงมันก็จะมีสมาชิกอีกคนเนี่ยมือกีตาร์จะต้องเป็นไอ้เล็กกาแล็กซี่ฮะแล้วพอเล็กเสียไปก็เลยเปลี่ยนมือกีตาร์ใช่ครับแล้วก็เนี่ยฮะก็ทำกันมาแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นวงก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนกันแนวทางที่เขาเล่นนะก็ถือว่าวงนี้เกิดขึ้นที่นี่เลยสร้างวงกันที่นี่เลยใช่ครับก็มีหลายๆวงที่คือเราสร้างวงกันที่นี่ฮะหลายวงมากเลย5วงเลยที่หลายๆคนก็เริ่มจะรู้จักกันบ้างน้องๆที่เป็นนักดนตรีถ้าเกิดอยากมีแนวตัวเองมาที่ร้านนี้นะพักกิ้งถอยมาหาพี่วัดเลยนะครับI'm not gonna lie, I'm 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 not gonna lie
โอ้โหวงนี้ใช้ได้ทีเดียวนะฮะสำหรับฝีมือนะฮะและเป็นแนวที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะชักอยากจะลองเล่นกับเขาดูด้วยซะแล้วว่าแนวนี้ผมจะแจมกับเขาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปนั่งคิดแป๊บนึงว่าจะรับมือกับมันยังไงดีนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันครับ